สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักร้องนักแสดงชายป่วยโควิดปิดบังข้อมูลชาวเน็ตด่าเห็นแก่ตัวไม่เลิกหลังจากที่อ๊อฟชัยนนท์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมข้อความว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยทำลายผู้ป่วยโควิดนักร้องนักแสดงชาย 14-20 มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลนอกจากนี้ยังมีอีก3คนเป็นเชฟร้านอาหารผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีทำลายบางช่วงไม่ให้ข้อมูลทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเป็นจำนวนมากว่าสามารถไม่บอกหรือปิดบังข้อมูลได้หรือรวมทั้งบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าการทำแบบนี้นอกจากสร้างความเดือดร้อนแล้วยังเป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวอีกด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นไม่ให้ข้อมูลทำให้อยากใส่ใจขึ้นมาเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ให้ข้อมูลได้เหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างานแพทย์ไม่ให้การรักษาได้ไหมอีควายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าได้เหรอคะมันไม่ผิดกฎหมายเหรอคะอันนี้ถามจริงๆแบบเอาความรู้เลยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีแอปหมอชนะไหมคะถ้าไม่มีต้องโดนจับนะหรือยังไงคะพอเป็นคนมีแสงหน่อยก็ยกเว้นได้หรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ให้ข้อมูลใช้อภิสิทธิ์อะไรคะก่อนหน้านี้บังคับโหลดแอปหมอชนะใครไม่โหลดจะถูกจับพอพวกนี้ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์คือปล่อยผ่านเงี้ยเหรอไม่มีการดำเนินคดีเห็นคนป่วยที่ต้องนอนกลางมุ้งสมุทรสาครแล้วต่างกับพวกอีลิตติดเชื้อนอนหรูอยู่สบายอัพโซเชียลร้องให้เรียกเรตติ้งไม่สงสารแต่สมเพชคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยยิ่งน่าสงสัยทำอะไรกันมากกว่าการไปงานวันเกิดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ให้ข้อมูลเท่ากับไม่ควรได้รับการรักษาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าเป็นแล้วปกปิดข้อมูลนี่ผิดพ.ร.บ.โรคร้ายแรงไหมคะหรือว่ากฎหมายจับแต่ตาสีตาสาคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นยังเห็นแก่ตัวไม่เลิกอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ